เอาละครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ1,000 บาทสร้างอาชีพอะไรได้บ้างนะครับพาร์ทสองโอเคจ้ะอะไรคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยมีอาชีพการงานหลากหลายนะครับผมอาชีพที่6นะจ๊ะเก็บของเก่าเก็บของเก่านี่ไม่ใช่แนวของเก่าวัตถุโบราณอย่างนั้นนะครับผมมันคือพวกเศษกระดาษลังพวกกระป๋องนะครับผมกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเบียร์นะครับลังกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วก็ได้นะครับมองให้ดูเป็นขวดนั่นแล้วกันนะจ๊ะเราสามารถขายได้หมดเลยนะครับผมทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะถ้าคุณเป็นคนดื่มนะครับผมหรือว่าคนในครอบครัวคุณเป็นคนดื่มนะครับคุณสามารถเก็บได้นะครับผมเราเก็บได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนังสือพิมพ์เก่านี่ตอนนี้กิโลกรัมละ5-8 บาทอยู่นะครับผมขวดเบียร์ก็ขายเป็นลังนะครับลังละ12 บาทแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะจ๊ะสามารถเอาไปขายได้นะครับผมเห็นซาเล้งไหมล่ะครับซาเล้งคนที่เข้าไปเก็บของเก่านะครับผมลองเก็บของเก่าดูนะครับถ้าขยันอดทนร้อนหน่อยนะครับผมรายได้ต่อวันเนี่ยไม่น้อยกว่า300ถึงถ้าท็อปๆนะครับผมถึง1,000ได้เลยนะครับต่อวันนะแต่คุณต้องแลกกับความเหนื่อยยากกับความร้อนสักหน่อยนะครับผมแล้วคุณก็จะได้ดีเองนะครับผมโอเคจ้ะอาทิตย์ที่6ผ่านไปอันต่อมาอาทิตย์ที่7ที่ประเทศจีนนะครับผมก็มีอันนี้แล้วก็คือแบบเฟรนช์ฟรายหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับข้างทางนะครับแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายทอดนะครับคุณสามารถที่จะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมโต๊ะพับได้ทั้งตัวหนึ่งนะครับผมเป็นไฟล์พร้อมทอดถุงใหญ่นะครับผมแล้วผงปรุงปาปริก้าชีสทอดเกลือทอดแล้วก็เตาแก๊สปิกนิกสักอันนึงนะครับตะแกรงตักเป็นไฟล์นะคุณก็สามารถที่จะทําขายได้แล้วนะครับผมแล้วก็ลงทุนนี้ไม่เกิน1,000 บาทนะจ๊ะแต่ของประเทศจีนเขาจะเป็นแบบเป็นตัวเตาปิ้งนะเป็นเตาปิ้งเลยที่ผูกกับตัวคนขายนะครับผมคนขายแล้วข้างหลังคนขายก็จะเป็นเตาแก๊สปิกนิกนะครับผมติดอยู่นะครับเป็นการเชื่อมกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็สามารถขายแฮมเบอร์เกอร์เคลื่อนที่ได้นะแต่ก็อันตรายพอสมควรอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยนะคือเดินขายได้เรื่อยๆเลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันหรือจะตั้งโต๊ะขายก็ได้นะครับผมตั้งโต๊ะขายที่บอกไว้ข้างต้นนะครับตั้งโต๊ะขายมีหม้อทอดอันนึงนะครับเตาแก๊สปิกนิกอันนึงนะแล้วก็ผงปรุงนะครับก็สามารถขายได้แล้วนะครับผมไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคนนะครับผมโอเคจ้ะมาอันที่8เลยดีกว่าอันที่8อะไรคนอาจจะรู้จักนะครับผมคือสมัครเป็นตัวแทนขายประกันนะครับผมที่มีคนทักเรานะครับว่าคุณทำอะไรเนี่ยมาทำประกันกับเราไหมเหมือนแมงสาบอะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้ถ้าคุณจัดการได้ดีนะครับผมก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณสามารถทำมันได้เรื่อยครับผมคือขายประกันเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันคงนะแต่คุณต้องไม่ย่อท้อและขายได้ถ้าคุณขายไม่ได้คุณก็ไม่ได้ตังค์นะจ๊ะคือแน่นอนว่าสมัครครับไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ต้องมีใบอนุญาตนะครับผมเมื่อเรามีใบอนุญาตแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขายได้นะครับซึ่งคอมมิชชั่นสูงมากนะ
เป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเลยอาชีพนี้ไม่ต้องลงทุนแต่ต้องลงแรงกับสมองลงแรงกับสมองแล้วก็ศิลปะการพูดอีกสักนิดนึงคุณก็สามารถทำอาชีพนี้ได้แล้วนะครับผมอาชีพตัวแทนขายประกันนี่ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับคุณแน่นอนผมว่านะคุณทำได้อยู่แล้วแหละถ้าคุณเริ่มต้นลงมือทำนะครับผมอาชีพที่9นะจ๊ะรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปนี่เป็นอาชีพที่หลากหลายคนนี่สามารถที่จะใช้ได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างหนักอ่ะขนของตัดหญ้าล้างจานตัดต้นไม้ว่ากันไปถ้าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับผมคนก็สามารถเลือกงานค่าจ้างที่มันไม่ต่ำกว่า300 บาทก็จะมีมากมายหลากหลายเหมือนกันนะจ๊ะคือถ้าคุณทําผลงานได้ดีนะครับผมคุณก็สามารถที่จะเอามาเป็นโปรไฟล์ของคุณนะครับผมในการเข้ารับการทำงานต่อไปได้นะครับล้างจานตัดหญ้าตัดต้นไม้ขุดดินนะครับผมสามารถทำได้หมดเลยนะครับผมเรามาดูอาชีพที่10กันเลยดีกว่าที่10นะจ๊ะงานฝีมือตอนนี้เนี่ยคนที่มีงานคนที่มีฝีมือนะผมทำงานฝีมืองานประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะขายสินค้าของคุณได้นะครับหลายช่องทางนะก็สามารถหาตลาดของคุณได้ในแบบออนไลน์ได้มากมายหลากหลายนะครับผมมีทั้งแล้วก็สามารถเอาเป็นทำเอาเงินจาก 1,000 บาทนะครับเป็นค่าอุปกรณ์เบื้องต้นของเราได้นะจ๊ะเช่นเข็มเย็บผ้ากาวกระดาษถ้ามีไอเดียที่เราสามารถทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่บางอย่างเนี่ยไม่เห็นค่าได้ก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นมูลค่าสูงได้นะครับผมอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเหล็กที่ทำจากเศษเหล็กนะครับเอเลี่ยนทำจากเศษเหล็กนะครับนี่ก็เป็นงานฝีมืออันนึงนะที่คนไทยสามารถขายได้ปริมาณมากนะครับผมหรือก็หมวกกันน็อกก็ได้ครับผมมีคนเอาหมวกกันน็อกมาเพ้นท์นะครับผมเป็นรูปต่างๆนะครับก็สามารถที่จะขายได้เหมือนกันนะอันนี้ต่างชาติก็ซื้อมาซื้อมาเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้กับคุณได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม